ัสดีค่ะมาเจอครัวต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีเมนูแกงอ่อมไก่นะคะใช้ผักชีลาวเนาะผักชีลาวที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านเลยนะคะกับใบพริกอ่อนๆงามๆแล้วก็ลูกซูกินี่นะคะมาเริ่มกันเลยจ้าเริ่มจากคั่วไก่ก่อนเลยนะคะคั่วไก่ให้สุกก่อนเลยสูตรบ้านนอกเลยนะคะพริกแกงป่าจะใส่กระชายนิดนึงเนาะสูตรบ้านก้อยเด้อพี่น้องลาวเพชรบูรณ์ลาวข้าวโค้ดทั้งวันแล้วแต่บ้านเนาะคั่วไก่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะแกงอ่อมเสียดายวันนี้ไม่มีข้าวคั่วนะพี่น้องจ๋าที่เหลือไม่ทิ้งนะคะเคี่ยวก่อนเลยซุกินี่ลงก่อนเลยนะคะมีลูกฟักอยู่นิดนึงครึ่งลูกเผ็ดจี๊ดเลยนะคะปาปิก้าใส่ลงไปเลยสีสันเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยนะคะนี่ใบพริกงามๆใหญ่ๆเลยนะคะจากหลังบ้านเนาะผักชีลาวแล้วอะไรรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งนี่ยอดอ่อนๆของมะเขือเทศนะคะถ้าบ้านเราก็ยอดส้มสีเขือเนาะสูตรบ้านคอยเด้อกินได้หมดนะใบแกงอ่อมใบพริกขาดอยู่อย่างคือผักคาดบ้านเราเนาะกินฮอดเด้พี่น้องจ๋าบอกว่าจะแกงหม้อเล็กเต็มหม้ออีกตามคือลองให้เดือดนิดนึงนะคะแค่ผักชีสุกเนาะแล้วก็เรียบร้อยกินได้เลยนะคะง่ายๆเลยแกงอ่อมไก่ผักชีลาวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ๋ามากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ยายจ๋ามีแกงอ่อมผักชีลาวใบพริกหลังบ้านนะพี่น้องจ๋าขาดอย่างนะคะไม่มีข้าวคั่วดูนี่ผักชีลาวสดๆ ส่วนน้อยหลังบ้านนะคะกินไม่ทันเด้อพี่น้องใส่ซูกินี่นะคะขาน่องไก่เนาะเอามาแทะเอาแต่เนื้อนะคะเพราะว่าน้องไก่เวลาเรามาแกงเขาจะเป็นเอ็นกุดๆอร่อยมาอร่อยด้วยกันนะคะ
ถึงน้ำปลาร้าหนัวดูยายจ๋าตัวเองว่าตัวเองหยิบซ่อมกับซ้อนนะคะสรุปเป็นช้อนสองอัน โอ้ยหูตาฟ้าฟางแก่แล้วพี่น้องเอ้ยอย่าถือสาค่อยเด้อ ร้อนๆเลยหอมใบพริกพริกยายจ๋าเด้อปีที่แล้วยายจ๋าปลูกล่านะคะไม่ทันได้ไอ้เม็ดไม่ทันแดงด้วยซ้ำเนาะแต่บอกนะว่าก่อนเข้าหนาวยายจ๋ารูดใบรูดยอดรูดดอกกินเกลี้ยงอันนี้เริ่มลิใบข้างล่างใบแก่มาแกงแล้วนะคะหอมหอมถ้ามีผักคาดใส่สิแซ่บกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อมีชะอมอีกนิดๆผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านหน่อยๆเนาะ อ่อยสำลักน้ำแกงมาหากินดัดแปลงเท่าที่มีนะคะผักชีลาวส่วนน้อยรุ่นนี้หมดละเดี๋ยวรุ่นหลังกำลังจะขึ้นคืบแล้วก็หวานใหม่อีกนะได้กินอยู่นะคะจนเข้าหน้าหนาวเนาะผักชีลาวไม่ต้องซื้อช่วงนี้แกงอมบ้านเฮาเด้อพี่น้องน้ำมูกไหลแล้ว มีแห้งมีแห้งกินไปฟังเสียงนกไปนะคะไม่ลูกอุ้ยประสบเนี่ยก็ไปเอาน้ำสิลูกข้าวเกือบติดคอว่างั้นแห้งพี่น้องจ๋าอยากกินอย่างก็ทำเอาเนาะอย่างเงี้ยอมขบอมเข็ดนะเอ้ยอมกระโลกกระแตบ้านเฮาเด้ออาหารบ้านนอกไงกินฮอดอร่อยนะคะผักสดๆใหม่ๆเก็บจากสวนรสชาติพูดถึงเบลเยียมนะคะอา
ากาศครึ้มมาเนี่ยเป็น10กว่าวันเลยนะเพิ่งจะมีแสงแดดเมื่อวานตอน6โมงเย็นนะคะแล้วก็เริ่มจะมีวันนี้เนาะก็อากาศเดี๋ยวแดดไปฝนไปลมมานะคะดูแลสุขภาพกันเด้อไม่ว่าอยู่ประเทศไหนนะคะดูแลตัวเราให้สุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับโรคโควิดได้อย่างปลอดภัยเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมครัวต่างแดนใบยายจ๋านะคะกับอาหารบ้านๆที่ทำจากเบลเยียมนะคะของแซ่บของหนัวบ้านเฮาเนาะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้าสวัสดีค่ะ